ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับครูบอลได้ทำเฉลยแบบฝึกหัดนะครับหนังสือสมายชั้นป.5นะครับเอาไปดูกันนะครับเริ่มด้วยยูนิต1นะครับ at school นะครับlook at the pictures then complete the sentences ครูบอลไม่ได้เอารูปมาโชว์นะครับดูคำตอบกันเลยนะครับแล้วออกเสียงตามนะครับ the children are reading in the library เด็กๆกำลังอ่านหนังสือในห้องสมุดนะครับ some children are playing football in the playground เด็กๆนะครับกำลังเล่นฟุตบอลในสนามเด็กเล่นนะครับที่สนามเด็กเล่น some students are studying maths เด็กนักเรียนนะครับบางส่วนเนี่ยกำลังเรียนคณิตศาสตร์ there are two students in the computer room มีนักเรียน2คนอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ it's half past three it's time to go home เวลา 3:30 แล้วนะครับได้เวลากลับบ้านนี่เป็นการหาคำศัพท์นะครับมีคำว่าอะไรบ้างลองดูนะครับเอาแน่นอนก่อนนะครับ assembly นะครับแปลว่าเข้าแถวนะครับรวมตัวครบทั้งชาติก็ได้นะครับในความหมายของเมืองไทยนะครับ history วิชาประวัติศาสตร์นะครับ head teacher นะครับครูประจำชั้นนะครับ uniform head teacher ครูประจำชั้น head teacher เป็นครูหัวหน้าเป็นครูเวรประจำวันวันนี้ก็ได้นะครับยูนิฟอร์มเครื่องแบบนะครับ play time เวลาเล่นนะครับ geography ภูมิศาสตร์ website นะครับ office สำนักงานในตัวก็จะมี complete the sentences use the words in the box นะครับดูตามนี้เลยนะครับ Mark is 10 years old he studies at my school there are 20 students in his classHe got assembly at 9 o'clock. The head teacher talks to the students every morning. On Monday, Mark has got 4 subjects in the morning. He has got science in the lab and he has got geography in the classroom. In the afternoon, he has got music in the music room and he has got IT in the computer room.เรียงประโยคให้ถูกต้องนะครับ Put the words in the correct order นะครับ I have got maths on Monday นะครับ Ben is playing basketball in the gym right now 3 นะครับ They have got science on Wednesday 4 นะครับ They are having assembly right now Anna reads in the library ตอนนี้ก็ดู time table แล้วก็เขียนถูกหรือผิดนะครับดูตามไทม์เทเบิลตารางเรียนนี้นะครับแล้วก็เติม John has got maths on Monday, Tuesday, Thursday, Friday ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับต้องดูนะครับอีกข้อนะครับตัวอย่างนะครับออกเสียงให้ฟังนะครับ John has got an IT lesson at 2:30 on Tuesday ผิดนะครับดูสิครับ John has got IT lesson at 2:30 on Tuesday ไหมไม่ใช่นะเป็นมิวสิกนะครับโอเคนะครับ 3. John has got 4 PE lessons false นะครับมีกี่ PE ถูกเท่านั้นนะครับ John has got 5 history lessons false นะครับมี 1 2 3 3นะครับ3 4ด้วยนะครับ4ตรงนี้ให้ read and put the capital letters in the correct places นะครับแก้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัดนี้เลยนะครับนี่นะครับ number 1ก็เป็น train นะครับ train 2นะครับ put on เราใส่เสื้อผ้านะครับ 3 foot เท้าข้างเดียวนะครับใช้ foot f ot นะครับ 4ก็เป็น coat ใส่ coat นะครับ 5 finish เรียนเลิกนะครับเสร็จนะครับเรียนเลิก 6นะครับ history ประวัติศาสตร์นี่เป็นโคลอสเซียมนะครับกรุงโรมอิตาลีนะครับ7ก็เป็นบัสนะครับเป็นบัส8คาร์นะครับรถยนต์ตรงนี้ก็ look and write นะครับก็ตามเส้นเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับ Ben always walks to school นะ when Ben นะครับ always walk to school นะครับ Ben มักจะเดินไปโรงเรียนนะครับ
answer the questions about yourself อันนี้แล้วแต่เรานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามตามคำศัพท์อยู่แล้วนะครับ Where's your science class science class อยู่ที่คุณอยู่ที่ไหนก็อยู่ในแล็บนะครับ math class บางเรียนก็อาจจะเป็น math class math classroom นะครับนะครับ IT computer room นะครับอันนี้ก็ How do you go to school ข้อ4นี่แล้วแต่เรานะครับ I away go by นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอาจจะเป็นคาร์รถยนต์นะครับ bicycle จักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับหรือ by van รถตู้ by bus รถบัสอะไรก็แล้วแต่นะครับดูตารางนี้นะครับดูอันนี้จะเป็นดูตารางแล้วก็เติมลงในช่องว่างนะครับจากคำถามนะครับเช่น how does Maria นะครับ go to school Maria นะครับไปโรงเรียนได้ยังไงเนี่ยดูมาเรียนะครับ sometime Maria sometimesgoes to school by bicycle นะครับก็อื่นนะครับจดได้เลยนะครับอันนี้จะใช้ว่าเป็นประโยคคำถามนะครับ do หรือ does นะครับตามนี้เลยนะครับ do you walk to school no I don't does Betty likes computers yes she does นะครับตามหลักไวยากรณ์นะครับอันนี้ต้องเตือนของตัวเองไปนะครับอันนี้ต้องเตือนของอ๋อไม่ครับอันนี้จะดูตามภาพนะครับ my school day ก็ my name is John I am 11 years old I study at my school I go to school by car นะครับตรงนี้กูอ่านคำตอบเลยแล้วกันนะ half past eight นะครับ8โมงครึ่งนะครับ assembly นะครับ geography ภูมิศาสตร์ history music IT playtime half past three นะครับแล้ว volleyball นะครับอันนี้ read and complete นะครับนี่เป็น review time นะครับ Good morning how are you I'm fine thank you นะครับสนทนากันนะครับเด็กๆสามารถไปฝึกกันได้นะครับชวนเพื่อนฝึกได้นะครับ How do you come to school มาเรียนได้ยังไง I walk สั้นๆ I walk นะครับตรงนี้ Have you got assembly today No we haven't คุณได้เข้าแถวรวมตัวกันหรือเปล่าวันนี้ไม่นะครับ What class have you got this morningเธอเรียนอะไรตอนเช้านี้นะครับ I've got English maths English and maths นะครับคณิตศาสตร์อังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์ and you I've got geography and science เรียนภูมิศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์นักเรียนสามารถไปฝึกกันได้นะครับไม่ยากนะครับตรงนี้read and complete เหมือนกันนะครับเติมลงไปนะครับจากเอาคำมาเติมลงในช่องว่างนะครับ number one large นะครับแปลว่าใหญ่นะครับ our school is large and modern นะครับเรื่องของเราใหญ่แล้วก็ทันสมัย There are about 800 students นะครับ There are นะครับ about 24 students in each class นะครับมี24คนนะครับต่อห้องนะครับ Our school has got a science lab นะครับมีห้องแลบนะครับ A music room and a gym นะครับมียิมห้องดนตรีนะครับ There is also a computer room with 24 computers นะครับมีคอมพิวเตอร์24เครื่องนะครับOur teachers are great. We are happy at our school. ครูของพวกเราที่เยี่ยมมากนะครับพวกเรามีความสุขที่โรงเรียนของพวกเรานะครับโอเคนะครับ